ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนคือเธอไปมีรักใหม่และถ้าเธอไม่เจอกันนานสบายดีใช่ไหมเธอให้ตอบยังไงในเมื่อใจยังคงรอเธอตรงที่เดิมเสมอผมไม่สนนะครับแต่อย่าวิ่งตามฝนครับเป็นห่วงชีวิตเธอแบบไหนนอกจากพูดว่าจะพูดซ้ำๆว่าเธอนั้นทนไม่ไหวยิ่งเจอกับเขานานๆก็ยิ่งน้อยใจมันมีหนึ่งวิ
ฉันนั้นเพิ่งคิดได้จะลองดูไหมถ้าเขานั้นไม่รักมาอยู่กับฉันดีไหมถ้าเธอนั้นไม่ไหวมาอยู่กับฉันดีกว่าอะไรที่เธอต้องการฉันจะทำไปมากกว่านั้นที่แบบที่เขาให้เธอไม่ได้ถ้าเขานั้นไม่รักมาอยู่กับฉันดีไหมถ้าเธอนั้นไม่ไหวมาอยู่กับฉันดีกว่าฉันจะทำไม่รู้ว่าเธอนั้นชอบมีแค่ฉันจะทำไม่มากกว่านั้นในแบบที่เขาให้เธอไม่ได้ถ้าเขานั้นไม่รักมาอยู่กับฉันดีไหมถ้าเธอนั้นไม่ไหวมาอยู่กับฉันดีกว่าฉันจะทำไม่รู้ว่าจะแม่นโชคดีแค่ไหนดีแบบจนไม่เธอลืมเขาไปเลสวัสดีทุกท่านนะครับอีกหนึ่งรอบนะครับจากทางไลฟ์นะครับผมพี่อามีมือถือไหมจะได้อ่านคอมเมนต์ไม่มีครับมีหลังรอบมีไหมฮะมีไหมฮะสวัสดีพี่อ่านให้ผมก็ได้นะเออแบบอ่านมาเลยอ่านมาเลยอะไรนะโอ้โหอย่าเพิ่งนอนนะฮะยังไม่จบโชว์นะฮะใช่ยังไม่จบเลยยังไม่จบโอ้โหเมื่อกี้เป็นอะไร Shopee 99ใช่อันนี้ชอบพี่ปิ่นปิ่นเฮ้ยเขาคิดมาดีนะคิดมาดีนะเออพยังไม่พลาดเลยนะเนี่ยนะฮะนะฮะมีความรีเลทกับเพลงใหม่ใช่ Shopee นี่คือ Shopee Shopee ครับผม Shopee นะครับทำเป็นเล่นไปนะครับคืออย่างนี้วันนี้ปีนี้ค่อนข้างงงครับผมเพราะว่าปกติแล้วมันก็ต้องแบบว่าเดือนละครั้งไม่ใช่หรอใช่มั้ยใช่มั้ย99ก็คือเป็น99ปีนี้เขาบอกว่าพิเศษสุดใช่เป็นเหมือนว่าเป็นแคมเปญใหญ่ใช่เป็นแคมเปญใหญ่ขึ้นปกติจะเป็นวันเดียวใช่อันนี้จะเป็นเหมือนจะเป็น4วัน4วันเลยเขาเรียกว่าหน้าหลังของ99จะเป็น after party โอ้โหเออ early party after party เฮ้ยทำไมข้อมูลเป๊ะจังเลยอ่ะนะเพราะว่าชอบปาร์ตี้ไงชอบปาร์ตี้ครับพอชอบปีด้วยในระหว่างที่ดูไลฟ์เนี่ยก็จะมีโค้ดส่วนลดขึ้นมาเรื่อยๆถูกต้องนะฮะมีใครเอามือถือผมไปกดโค้ดส่วนลดบ้างได้ไหมเมื่อกี้ผมเล่นตอนนี้ผมพลาดเลยนะโอกาสนี้เมื่อกี้เขาบอกว่าขอสักมุกได้ไหมขอสักมุกนะครับพี่อามขอตอนนี้ไม่ได้ต้องไปกดที่ช้อปปี้นะฮะนะมุกมึงต้องไปกดที่ช้อปปี้เหรอใช่ใช่ตอนนี้มุกคิดไม่ออกอ๋อรอที่ช้อปปี้รอแป๊บนึงรอแป๊บนึงนะครับรอแป๊บนึงแต่ว่าเนี่ยเป็นโชว์ที่โลกมากนะเพลงแรกสายขาดเลยกีตาร์แล้วสายกีตาร์คุณต้องไปซื้อที่ไหนช้อปปี้ครับเนี่ยเห็นไหมจริงจะบอกว่าป
เปลี่ยนไวมากเมื่อกี้เป็นใช้กีตาร์สีแดงใช่ไหมใช่ใช่โชว์เพลงแรกใช้กีตาร์สีดำใช่เปลี่ยนเป็นแดงหรือเปลี่ยนเป็นดำเฮ้ยซื้อไวมากเลยที่ช้อปปี้ส่งเร็วที่ช้อปปี้ส่งเร็วจริงนะครับขายขนาดนี้แล้วนะส่งเร็วสายมากสุดยอดสุดยอดนะครับเอางี้ถามสามคนก่อนว่าปกติแล้วเวลาช้อปช้อปปี้เนี่ยชอบซื้ออะไรผมเหรอจะเป็นอุปกรณ์แซกโซโฟนครับจะเป็นแบบพวกก็คือเป็นอุปกรณ์ดนตรีถูกต้องจริงๆเล่นกีตาร์มันก็แบบซื้อสายกีตาร์ซื้ออะไรแต่เอาจริงนะพวกอุปกรณ์เครื่องครัวไม่ใช่เขาเรียกอะไรพวกที่ใช้ในบ้านอะไรเงี้ยก็ซื้อที่นั่นแบบถูกดีอะไรอย่างงี้แล้วนี่ซื้อสายกีตาร์ไงสายกีตาร์เหมือนกันกีตาร์แล้วก็เป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรคีย์บับน้ำผมล้างหน้าอะไรก็กดที่นั่นเลยง่ายไม่ต้องออกไปข้างนอกเดี๋ยวนี้แดดร้อนกดอยู่บ้านดีกว่าแอร์เย็นๆถูกต้องนะฮะอะไรนะทีมงานมีใครพูดอะไรทีมงานว่าไงครับทีมงานว่าไงยังไงครับทีมงานพูดมาครับมือกองซื้ออะไรครับปกติมือกองซื้อสัมภาษณ์เขาสักหน่อยสัมภาษณ์อ่ะคุณเมอร์เมดครับไม่เขาไม่มีนะฮะช่วงสัมภาษณ์ว่ามือกองเราซื้ออะไรที่ช้อปปี้อ่ะเอาละขอเด็ดๆของเล่นครับของเล่นของเล่นหมายถึงว่าของเล่นของแบบตุ่นอะไรอย่างงี้ป่ะไม่ด้วยของเล่นนี่ของเล่นประเภทไหนครับเล่นหมาอ๋อก็คือเป็นคนรักสัตว์ด้วยเหรอเลี้ยงหมาเลี้ยงหมาคือตอบไวมากมีพายกระซิบในหูตอนนี้ก็คือชอบซื้อของเล่นหมามันโลกแล้วมันโลกแล้วโลกแล้วอันนี้ด้วยจะได้เท่ากันจะได้เท่ากันอันนี้ชอบซื้ออะไรชอบซื้ออะไรซื้ออะไรครับซื้อเสื้อผ้าอ๋อโอเคถือว่ายังเพลย์เซฟถือว่ายังเพลย์เซฟเสื้อผ้านี่คือเสื้อผ้าหญิงหรือผู้ชายหมายถึงแบบว่าเผื่อคุณแบบอยากจะซื้อไปให้เสื้อผ้าหญิงเสื้อผ้าชายผ้าเด็กแป๊บนึงนะมึงซื้อไปฝากหลานแหละกูว่าซื้อไปฝากหลานแหละก็ว่าเอาเป็นว่ามีทุกอย่างมีทุกอย่างช่วงนี้นะครับ 9.9 นี่คือลดกระหน่ำเลยลดกระหน่ำมีหลายอย่างหลายๆโปรโมชั่นนะครับลองไปกดกันดูใช่ใช่คือถามผมชอบซื้ออย่างนึงอะไรซื้อหมอนเป็นคนชอบนอนใช่เป็นคนชอบนอนก็รู้เลยก็คือซื้อที่ช้อปปี้เลยถูกต้องทุกใบเลยว่าที่นอนทุกใบเอากลับมานอนกอดที่บ้านเผื่อจะได้ฝันถึงคนรักเก่าบ้างอันนี้มึงปูเข้าเพลงใหม่ถูกต้องกูปูมาให้อย่างหวานเจี๊ยบนะฮะไปปูต่อดิแล้วพอผมได้หมอนจากแล้วพอผมได้หมอนจากช้อปปี้มานะครับบนที่นอนขาดอะไรที่ช้อปปี้มีผ้าห่มช้อปปี้มีผ้าห่มใช่จะได้เข้าเพลงสักทีจะได้นอนสักทีกำลังเข้าแล้วมันก็ทำให้โดรู้สึกฝันดีใช่เราฝันถึงช้อปปี้แล้วเรากดไม่ใช่อ่ะคำถามเล็กๆน้อยๆจากคนที่ดูไลฟ์นี้อยู่นะครับทุกคนว่าฝันดีกับฝันร้ายอันไหนโหดร้ายกว่ากันครับหลายๆคนอาจจะตอบว่าฝันร้ายบางคนก็จะตอบว่าฝันดีนะครับฝันร้ายอย่างน้อยก็ยังดีหน่อยที่ตื่นมาก็ไม่เป็นความจริงนะครับแต่ฝันดีเนี่ยทรมานหน่อยครับตื่นมาต้องยอมรับความจริงครับเพลงนี้ชื่อเพลงกลัวฝันดีครับทุกวันก็เหมือนเดิมยังคงคิดถึงวันเก่าเธอยังเคยทรมานทุกครั้งเธอทนไม่ไหว
ส่งเสียงให้พี่อาร์มสักทีหนึ่งแต่คนที่ไม่เคยเป็นตัวจริงในความสัมพันธ์เลยนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าเกือบเหมือนครับทุกครั้งที่เธอนั้นเดินเข้ามาก่อนรู้ไหมฉันพร้อมอยากให้เราอยู่ด้วยกันแล้วหวังไว้ว่าเธอคงจะลืมเขาสักวันแล้วเธอก็พูดออกมาวันนี้ถึงไม่เข้าใจขอบคุณที่เธอบอกความจริงให้ฉันฟังว่าคนที่ทำใจเธอพังยังสำคัญยังคงคิดถึงเขาแต่ก็รักฉันเหมือนกันเธอไม่ต้องโทษตัวเองจะทำดีที่สุดแล้วหลอกตัวเองมานานวันนี้ก็รู้สึกตัวสักทีอยากกอดเธอให้นานแต่ทุกครั้งที่เราได้กอดเธอคิดถึงแต่เขาเธอทำดีแล้วแค่ผิดที่ฉันยึดจากเขากอดเธอให้นานแต่ทุกครั้งที่เราได้กอดเธอคิดถึงแต่เขาแล้วกับผู้ที่ฉันยังเจอเขาไม่ได้สักทียังคงลบภาพเขาให้เธอไม่ได้สักทีสายตาของเธอเป็นคอยบอกฉันพยายามแล้วแต่ฉันคิดคล้ายคนที่เธอรักไม่ลืมสักทีมันแค่เกือบเหมือนแต่ไม่ใช่อยู่ดีฉันจะถอยไปจากคนนี้ก็เขาอยู่คุ้มแค่ไม่ใช่ก็คงแต่เขาไม่ได้ชอบ energy มากชอบมากนะครับอยากให้เห็นมากๆนะครับข้างหลังน่ารักมากนะครับ
ขอจิบน้ำสักหนึ่งครับนะฮะคือจริงๆถ้าไม่มีพวกคุณที่ผมแย่นะมันจะเงียบมากเลยใช่มันแบบเราเรียกว่าส่งพลังด้วยกันใช่ใช่ทางไลฟ์ไงด้วยความทางไลฟ์นะครับยังอยู่กับพวกเราไหมครับตอนนี้ไลฟ์มีตอนนี้มีกี่หมื่นคนครับตอนนี้ล้านเก้าห้าล้านคนห้าล้านคนพวกคุณว่างมากเลยนะครับเนี่ยเขาอยากมาดูอยากมาช็อปอะไรอย่างงี้ออกมากดช็อปปี้นะฮะหลายคนที่กำลังเข้ามากดโค้ดนะฮะแล้วบังเอิญเจอสามตัวประหลาดกำลังไลฟ์อยู่นะครับไม่ต้องตกใจครับไม่ต้องตกใจเลยเพราะพวกเราคือพวกเราคือสแลปคิดทุกคนผมมึงเท่ค่อนข้างหายังอุ้ยคิมมิโตโนมิโตมิโนตัวโนตัวโนตัวโนก็มาต้องมีสีนิดนึงต้องมีสีนิดนึงนะครับผมค่อนข้างหนักครับพยายามเซตดันขึ้นแล้วใช้เจลจากช้อปปี้ด้วยพยายามดันละดันละกินเยอะอะไรอย่างเงี้ยโปรตีนเยอะอะไรวะเนี่ยก็เลยผมตกนิดนึงนี่คุณก็ค่อนข้างแบบว่าพูดอะไรไปเรื่อยไปกันใหญ่เหมือนกันนะครับไปกันใหญ่นะฮะเออไปกันใหญ่อุ้ยคุณโปรโมทเพลงเหรอเฮ้ยผมเปล่าเลยเอ้ยมันดูโปรโมทเพลงเหรอก็จะเล่นอยู่แล้วเนี่ยโอเคไหนขอพูดแบบเท่ๆเข้าหน่อยครับกินหมูกระทะมั้ยครับจริงๆทุกร้านเหมือนกันครับมันอร่อยเพราะคนที่นั่งตรงข้ามครับเรื่องหัวใจเป็นเรื่องที่เข้าใจยากครับพอเรื่องหัวใจไปกันใหญ่นะครับฉันไม่เธอที่ดูแปลกไปเบิ่งคล้ายแต่ก็พอคนที่เธอเคยสนิทรู้สึกไม่เหมือนเดิมหนึ่งปีแล้วที่หัวใจที่จีบเธอไว้ใจคนนี้เปลี่ยนจากเพื่อนที่สามดีกลายเป็นคนที่คิดกันเลยคุณโทษที่แรงขึ้นในใจแก้เมื่อเกินไม่ไหวจริงจริงมันเยอะให้เธอเข้าใจชอบเธอจริงๆดีแค่ไหนจะได้เป็นเพื่อนที่เธอสนิทใกล้ชิดได้ตามต้องการเท่าไหร่ที่เรื่องของเราไม่แสนต้องการที่ฉันไม่อาจข้ามไปความสัมพันธ์ที่ยาวนานเราเปลี่ยนไปตามฤดูกาลเราคงค่อยๆก่อตัวแล้วพังเพราะว่าซึ่งกันตลอดกาลอย่าหาว่าฉันเป็นคนพาก็อยู่ใกล้เธอมาตั้งนานให้เข้ามาใกล้หรือเอาเธอไปใช้พลังของอาจารย์ขอโทษแล้วกันที่ชอบเธอจะเข้ามาจะรักมันห้ามกันได้ฉันคงไม่ต้องคิดถึงหน้าเบอร์ความรู้สึกที่สี่ปีรวมมาเป็นเพลงสี่นาทีคำในใจที่ฉันมีหัวใจของฉันคนนี้มันเลิกเป็นเพื่อนกับเธอไปแล้วฉันทำยังไงดีเปลี่ยนไปแล้วทิ้งหัวใจเพื่อที่เธอไว้ใจคนนี้เปลี่ยนจากเพื่อนที่สามดีกลายเป็นคนที่คิดกันเลยขอโทษที่แรงขึ้นชอบเธอจริงใจไปกันใหญ่ครับ
ากด้วยนะฝากด้วยนะเพลงใหม่นะครับผมฝากด้วยนะครับคำถามฟังได้ที่ช้อปปี้มีไหมไม่มีเหรอช้อปปี้มีแพลตฟอร์มแล้วใช่ไหมฮะเอางี้อย่างเดียวเลยอยากถามหลังกล้องทำไมมีโค้ดให้ผมไหมครับในแชทนี่คือหัวร้อนแล้วนะคือตอนนี้ผมให้ทีมงานผมเนี่ยที่เปิดมือถือเล่นก็อยู่คือเขาแย่งโค้ดกันอ๋อไม่ได้ทำงานเหรอไม่ได้ทำงานเขาหยุดมิกเพลงไม่ได้แต่เพลงแรกแล้วก็ตอนนี้กดโค้ดอยู่นะคือเมื่อกี้เห็นขึ้นมาเขาบอกว่าสร้างร้านอยู่ด้วยสร้างร้านสร้างร้านเขาบอกว่าเนี่ยถ้าคุณเก็บโค้ดอ่ะถ้าคุณซื้อ 5,000 คุณลดได้750เออทำไปเล่นไปคุณลดขนาดนี้ให้ฟรีเถอะลดเยอะมากนะฮะว่าแต่พวกผมจะได้โค้ดไหมฮะเขาบอกว่าได้นี่เขากระซิบกูมาแล้วได้ยังไม่จบกับเรื่องนี้ยังไม่จบยังไม่จบนะครับคืองี้ครับผมยังไงเมื่อกี้เพลงน่ารักมากเลยอ่ะนายแต่ว่าเพลงต่อไปโคตรแซวโคตรแซวเลยแซวเลยฮาฟูแซวเลยฮาฟเอางี้แป๊บนึงมึงถ่วงเวลาไปสัก15วิก่อนได้ทำอะไรอ่ะเปลี่ยนมูดเปลี่ยนมูดก่อนนะตีลังกาสักรอบนึงที่ช้อปปี้มีมูดขายไหมฮะเอาเหรอไปร่วมเปลี่ยนมูดไปเลยนะมันน่าเศร้าเพราะว่ามันจะเป็นเพลงสุดท้ายแล้วนะฮะใช่เวลาแห่งความสุขมากรวดเร็วเดี๋ยวพวกเราไม่อยู่นี่ก็ไปกดโค้ดกันต่อนะฮะเรามาคุยกันเรื่องความรักกันครับหลายๆครั้งผมเชื่อว่าคนที่ดูอยู่ในไลฟ์นี้อาจจะผิดหวังในความรักมานับครั้งไม่ถ้วนใช่ไหมครับอาจจะเคยคุยอะไรไว้เยอะสุดท้ายมันไม่ถึงปลายฝันใช่ไหมครับอยากจะบอกว่าไม่เป็นไรเลยนะครับเข้าใจด้วยนะครับแล้วก็ยังอยากให้ทุกคนเต็มที่กับความรักอยู่นะครับไม่ต้องกลัวความรักหรอกครับอย่างน้อยเราก็ได้พยายามถ้าสุดท้ายแล้วปลายทางเรากับเขาไปไม่รอดสิ่งเดียวที่ทำได้อาจจะแค่ต้องยอมรับมันครับเรากับเขาอาจจะเป็นแค่หนึ่งพาร์ทในชีวิตของกันและกันที่เคยผ่านเข้ามาเขาอาจจะเกิดมาให้เรารักเพียงชั่วคราวครับอาจจะไม่ได้เกิดมาเพื่ออยู่ด้วยกันตลอดไปนะครับอะไรที่ยังติดค้างกับเขาอยู่นะครับหรือใครที่ไม่รู้จะใช้คำพูดยังไงดีกับเขายังรู้สึกผิดอยู่นะครับเพลงนี้สามารถเป็นตัวแทนได้นะครับส่งเพลงนี้ไปให้เขานะครับแล้วก็ไม่ต้องพิมพ์อะไรต่อครับให้เนื้อเพลงบอกทุกอย่างครับเพลงสุดท้ายในวันนี้ครับขอโทษที่เข้าไปเป็นเรื่องไม่ดีในชีวิตเธอครับที่ผ่านมาที่ต้องทนกับคนยิ่งช
ครับเปิดแฟนให้ผมหน่อยครับผมแล้วก็รบกวนรถไฟให้พวกรอนิดนึงนะครับสิ่งส่วนชาวบ้านก็โบกแฟนด้วยกันได้นะครับผมอ่ะผมสุดท้ายช่วยกันร้องคนหนึ่งฉันเหมือนมันไม่สมควรแม้ที่จะได้ไม่มีสิทธิ์แม้จะไปบอกรักเธอก็ถูกของเธอฉันนั้นไม่ควรจะมีรอบความรักก็เพราะว่าฉันมันไม่เคยจะมีเธอสุขได้สักนิดเลยต้องขอโทษที่ไม่เป็นเหมือนไม่ดีในชีวิตเธอเพราะว่าฉันมันไม่เคยเป็นเพื่อนดีดีให้เธอได้เลยต้องขอโทษที่ไม่เป็นหรือไม่ดีในชีวิตเธอทุกท่านยังไงอย่าลืมกดโค้ดช้อปปี้ live 99เยอะๆนะครับผมลดราคาได้เยอะเลยนะครับแล้วก็ฝากเพลงใหม่ของพวกเราด้วยนะครับสำหรับใครที่กำลังอกหักอยู่นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ช่วยได้ยากที่สุดจริงๆพวกพี่เป็นกำลังใจให้นะครับและอย่าลืมดูแลหัวใจของตัวเองด้วยนะครับเป็นยังไงวันนี้คือการมาช้อปปี้เป็นครั้งแรกของพวกคุณเลยป่ะครับครั้งแรกเลยครับครั้งแรกเลยที่มาสตูที่นี่ใช่แต่ว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่คุณได้มาแบบว่ากดเลื่อนแอปดูแอปเลือกของใช่ไหมคุณคิดว่าคุณเนี่ยใน3คนนะนะคุณโน่คุณปิ่นคุณอามใครเนี่ยเป็นสุดยอดนักช้อปใครคือที่1เลยในวงคุณเนี่ยน่าจะอามนะไม่จริงเหรออามถ้าจะอามนะแฟนซื้อแฟนเป็นคนแบบเป็นโอเคแฟนซื้อแต่ถ้าในวงนี้น่าจะเป็นโดโดไม่หรอกูคุยกับตัวเองละไม่ใช่กูไม่ใช่อ่ะคุณโดไม่ใช่ตัวเองนะหรือปิ่นครับอาจจะเป็นปิ่นน่าจะปิ่นใช่มั้ยแหมแล้วก็น่าจะถูกชะตาเพราะวันนี้เนี่ยผมเห็นคอมเมนต์ของชาวช้อปปี้เนี่ยแม่ยกคนแรกคนวันนี้เขาตกไปได้เยอะวันนี้ต้องให้เขาวันนี้ต้องให้เขาอ่ะทุกคนปรบมือให้ปิ่นเขาหน่อยแล้วกันฝากยกผมด้วยฮะผมไม่ชอบอยู่ที่ต่ำอะไรนะทุกคนนะทุกคนเดี๋ยวซาวเสียงเมื่อกี้ถือว่าปิ่นได้ไปแล้ววันนี้ส่งเสียงให้โดนะครับและอีกคนหนึ่งที่โอ้โหคีย์บอร์ดก็ไม่วางแซกโซโฟนก็ไม่เว้นปล่อยอะไรเนี่ยปล่อยอะไรเนี่ยเต็มเลยส่งเสียงให้กับอ้ามหน่อยครับผมโอเคชมเมื่อกี้นี้ผ่านไปแล้วโอ้ยหลายเพลงมากๆหลายเพลงมากๆแต่ขอละกันเอาซิงเกิลล่าสุดมาฝากชาวช้อปปี้สักครั้งหนึ่งล่าสุดคือเพลงอะไรได้ยินว่าไม่กี่วันนี่เองที่เพิ่งปล่อย Official MV ออกมาประมาณ4วันครับชื่อเพลงว่าไปกันใหญ่ครับนะแนวเพลงก็จะไม่ได้เศร้าแล้วนี่ก็จะสนุกๆนิดนึงแต่เหมือนจะมีดนตรีนี่มันเหมือนแบบติ๊กตักติ๊กตักอะไรอยู่ดนตรีมีความสดใสครับแต่เนื้อเพลงก็มีความจุกๆบ้างในบางจุดก็สำหรับใครที่แอบชอบเพื่อนนะฮะเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่เป็นการสารภาพรักที่ดีมากถูกต้องนะฮะไปฟังกันได้ไปแชร์กันได้แต่ละเพลงอ่ะมันเป็นผลงานการแบบรังสรรค์ขึ้นมาจากใครซะส่วนใหญ่คุณมีลำดับการทำงานยังไงอ่ะคือถ้าเป็นการทำงานของ Slap Kiss นะครับก็จะเป็นเขียนเพลงเขียนเนื้อเพลงด้วยกันเนื้อเพลงด้วยกันบ้านนี้จะมาจากปิ่น
นะฮะใช่หรอแล้วก็ดนตรีก็จะเป็นผมทำแล้วก็ช่วยกันโปรดิวใช่ในเนื้อเพลงมาจากปิ่นอะเส้นเรื่องก็ต้องมาจากปิ่นเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวเนื้อเพลงมารวมกันเนื้อเพลงสาวน่าเกลียดมากแล้วเมื่อกี้ทีมงานเราว่าฮู้เงี้ยเกิดมาเพิ่งเคยได้ยินอ๋อว่าถ้าเส้นเรื่องเพลงนี้ผมว่ามากับมาจากทุกคนใช่ในวัยมัธยมผมว่าทุกคนน่าจะเคยแอบชอบเพื่อนถูกต้องเป็นวัยที่ท็อปฟอร์มที่สุดเลยในการที่เราแบบเราชอบเพื่อนห้องนั้นอ่ะเป็นป๊อปปี้เลิฟอ่ะเป็นป๊อปปี้เลิฟอะไรบางทีชอบคนเดียวบางทีก็ชอบหลายคนอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยอ้าวหลายคนก็ชอบแบบนี้อ๋ออ้าวอาบูซาเปิดประโยคการสัมภาษณ์มาด้วยกันแบบเอ้ยแฟนผมมาพูดถึงแฟนไงไอเราคนนึงว่าแม่เข้าโจมไหลครบควบเลยถ้างั้นเพลงไปกันใหญ่เดี๋ยวเพิ่งปล่อยมาถ้าอย่างนั้นเนี่ยปล่อยที่ไหนยังไงถ้าเกิดแฟนๆของชาวช้อปปี้ตอนนี้คนดูเยอะมากเลยนะแล้วคุณเก็บไลค์ไปได้เยอะมากๆเลยคุณบอกเขาหน่อยว่าตามไปดูได้ที่ไหนครับครับผมก็สามารถชม MV นะครับของพวกเราได้แล้วทาง YouTube ของ Slapkiss นะครับผมแล้วก็สามารถฟังเพลงของพวกเราได้ทุกสตรีมมิ่งเลยนะครับยังไงฝากด้วยครับซิงเกิลล่าสุดไปกันใหญ่ Crush อีกทีปรบมือ Slapkiss ครับและไหนๆมา Shopee แล้วผมอยากให้พวกคุณเนี่ยช่วยป้ายยาไอเทมแบบ Must Have Item อ่ะของมันต้องมีOkay. บอกชาว Shopee หน่อยว่าตอนนี้เขามีโค้ดอยู่นะเขายังลังเลอาร์มจะแนะนำอะไรโดจะแนะนำอะไรปิ่นจะแนะนำสิ่งใดดีคิดมาคนละอย่างใครก่อนคุณก่อนคุณก่อนปิ่นช่วงนี้นะครับก็อีกสัก 2-3 เดือนก็จะเป็นหน้าหนาวแล้วผมว่าหลายคนน่าจะอยากไปตั้งแคมป์ผมว่าอุปกรณ์แคมป์สำคัญมากนะครับคุณไปกดไว้เลยอย่างเช่นเก้าอี้แคมป์โคมไฟตั้งโต๊ะเสือเดี๋ยวสมุดน้ำหมักคือภาษาอะไรเฮ้ยเดี๋ยวภาษาอะไรก็ไม่รู้หลายอย่างไปกดได้ที่ช้อปปี้มีร้านกลางเต็นท์ขายไหมมีทั้งร้านเลยอย่าลืมเข้ากรุ๊ปแล้วกันจุดกลางเต็นท์โดป้ายาเต็นท์ผมเหรอครับผมก็ขอป้ายาที่นอนเหมือนเดิมครับแต่ว่าเป็นที่นอนแบบพกพาเอาไปนอนในแคมป์กับเพื่อนๆใช่แล้วก็เพราะว่าที่เรามาสายแคมป์หรือว่าที่นอนนะครับผมอยากจะบอกว่าตอนนี้วันนี้นะครับ Slapkiss เพิ่งปล่อยโปสเตอร์ตัวแรกนะครับของ Fan Meet Slapkiss นะครับชื่อ Fan Meet ว่า Sleep Camp ครับผม Slapkiss Sleep Camp รายการรายการเล่นคำเก่งซะด้วยประมาณว่าแบบอยากให้ทุกคนไปกางเต็นท์กับพวกเราถูกต้องครับไปด้วยกันจัด Fan Meet ที่นั่นแฟนคลับที่เติบโตมาพร้อมกับพวกเราก็คือห้ามพลาดงานนี้ครับผมนะครับผมนะครับเหลืออาร์มป้ายาให้หน่อยของผมนะฮะสิ่งที่ขาดไม่ได้นะฮะแก้วเหล้าฮะเฮ้ยแก้วเครื่องดื่มอันนี้ก็พูดจริงๆเพราะผมเป็นคนอย่างนี้นะแฟนคลับเข้าใจเข้าใจโอ้โหติดน้ำแข็งอุปกรณ์การดื่มทั้งหลายการดื่มทำไมผมเข้าเรื่องนี้ตลอดเลยเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเป็นอย่างนั้นก็อะแดปได้เราจะดื่มน้ำดื่มเปล่าใช่ไหมโปรตีนเชคอะไรก็ว่าไปผมพูดไปเมื่อกี้ทีมงานก็ดูชอบเนาะชอบโอ้ยพวกนี้เหรอฮะไม่ต้องสืบทีมงานผมออกไปด้วยกันไหมครับในเลือดเขาไหลเวียนด้วยแอลกอฮอล์ล้างมือก็ไปเรื่อยไปกันใหญ่เลยนะครับเนี่ยไปกันใหญ่เลยแต่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็จะมีไอเทมแบบที่ต้องมีของมันต้องมีแล้วก็หาซื้อได้ครบจบที่ Shopee แน่นอนพร้อมกับส่วนลดเพราะว่าเรามีโค้ดส่วนลดนะครับในลาฟลด750บาทเมื่อช็อปขั้นต่ำ 5,000 บาทอยู่ด้วยเมื่อกี้คุณก็แอบบอกให้ผมเรียบร้อยแล้วเนาะใช่ไหมครับขอบคุณคุณโดมากนะฮะแล้วก็สุดท้ายแล้วฝากผลงานอีกสักครั้งหนึ่งกันละกันถ้าเกิดว่าวันนี้แฟนๆชาวช้อปปี้เขาติดใจครับครับสำหรับโดทุกคนที่ดูไลฟ์อยู่นะครับยังไงฝากพวกเรา Slapkiss ด้วยนะครับผมฝากเพลงใหม่ของพวกเราด้วยนะครับสามารถฟังทุกเพลงของ Slapkiss ได้แล้วทาง YouTube ของ Slapkiss นะครับแล้วก็ฝากติดตามพวกเราทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter TikTok นะครับผม Slapkiss Official ครับเสิร์ชไปเจอแน่เลยครับแล้วก็มาเจอพวกเราได้ที่หน้างานนะครับผมก็ตามตารางงานอยู่ในทุกโซเชียลมีเดียเหมือนกันครับแล้วก็ติดตามความปัญญาอ่อนของพวกเรานะครับได้แล้วทาง Reel แล้วก็ TikTok ของ Slapkiss ครับครับผมโอเคทุกคนครับถึงแม้บรรยากาศมันจะจบแบบอบอวลด้วยความสุขนะความสนุกนะแต่ว่า99เนี่ยมันยังไม่จบนะครับ Shopee Live เราจะแจกต่อไม่ยั้งกับการแจก Live Exclusive Voucher นะครับเป็นโค้ดลด 50% สูงสุด100บาทไร้ขั้นต่ำนะครับโค้ดลด 20% สูงสุด500บาทไม่มีขั้นต่ำเช่นกันเริ่มตอน 20:00 ถึงเที่ยงคืนแล้วก็ Top Spender กับ Shopee Live นาทีทองอันดับ1ทองคำ1บาทตอนนี้1บาท 30,000 ต้นๆนะ 30,000 โอ้คุณก็เล่นอยู่เหมือนกันนะเล่นครับเล่นอันดับ2นะครับจะได้ทองคำหนัก2สลึงประมาณ 15,000 บาท 16,000 ถูกต้องอันดับ3ทองคำ